สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์แล้วมั้งเที่ยงคืนนะเที่ยงคืน42 นาทีนะโอเควันนี้เรากลับมาพบกันในช่วงกลางคืนนะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาลองเขียนดูนะครับก็คือเกี่ยวกับ API นะครับ API ที่เกี่ยวกับการประเมินสุขภาพนะครับก็คือ BMI นะครับเอาง่ายๆก็คือแอปที่คำนวณ BMI นั่นเองนะครับโอเคนะครับนี้เดี๋ยวนะเราจะเปิดเปิดบันโน้ตโอเควันนี้เราจากโปรเจกต์เดิมที่เราลองหัดทำนะครับเอาวันนี้เราจะตัดในเรื่องของนั้นมานิดหนึ่งนะครับก็คือวันนี้เราจะทำ BMI API นะครับโอเคง่ายๆนะครับผมก็จะไม่มีออเทนนะครับก็คือส่งโพสต์ Objectมาผ่านบอดี้มานะครับแล้วก็ส่งมาที่ API นะแล้วก็เอาไปประมวลผลแล้วก็รีเทิร์นค่าออกมาแล้วก็ได้ค่ามาเลยนะครับก็คือประมาณนี้นะครับที่จะทำก็คือนะเดี๋ยวขอหาปากกาก่อนรูปปากกาโอเคอันนี้คือปากกานะครับก็คือตัว API นะครับAPI ก็คือเริ่มต้นที่จากตรงไหนนะจากไคเอนนะครับคือจากอันนี้ส่งมาหานะครับ API นะครับ API service นะครับของเราก็คออะไรคออ่ะ API slash BMI คิมไม่ถอดโพสต์นะครับส่งโพสต์มาโพสต์อะไรโพสต์ก็อาจจะเป็นอะไรน้ำหนักนะครับน้ำหนักส่วนสูงนะก็เวทอาจจะเป็น30เอาเป็น53ไฮนี่ก็เป็นเซนติเมตรนะครับก็ใส่ไปเลยก็170อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคจะลักษณะนี แล้วมันก็จะส่งกลับไปที่ไคลเอนต์เหมือนเดิมนะครับแล้วประมาณนี้เนาะโอเค อาจจะดีไซน์แปลกๆนะครับโอเคเรามาลองโค้ดกันก็คือจากตัวอย่างเนี่ยเราใช้ซอสเดิมจากที่เราเดบในวันนั้นนะครับก็คือเราจะสร้าง
รูทขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับอาจจะเป็น app.route นะครับ .root อ่ะผมพูดผิด API BMI นะครับแล้วก็รับเป็น method chod นะครับ ods เนาะ method อะไร method post อย่างเดียวเท่านั้นนะนะครับก็ตัวอย่างนะครับ return เรา return เป็นอะไร json nify json nify อะไรดีนะครับก็มันจะมีค่าที่ได้กับแปลผลนะครับก็คืออยู่ในเกณฑ์อยู่ในอ้วนหรืออะไรเงี้ยนะครับผลที่ได้มันนะครับก็คือ value นะ value ผมใส่ศูนย์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ result นะ result นี้เป็น text นะครับอะไรก็ว่าไปนะครับบลาบลาบลาโนโมดูล socket io โอเค cd env ก่อนนะครับ activate ก่อนครับก็ activate เรียบร้อย จากนั้นนะครับเราก็ run นะครับ python app.py นะครับใช้ postman นะครับ postmanตรงนี้เนี่ยพอร์ตเราใช้พอร์ตข้างบนไม่ต้องไปสนใจนะครับก็คือส่วนนี้ไม่ต้องไปสนใจสนใจเฉพาะข้างบนเนี่ยนะครับที่เราทำไว้จริง socket io เราไม่ได้ใช้นะครับเรากะว่าจะทำในวันนั้นก็คือยังไม่ได้ทำเนาะโอเคตรงนี้นะครับก็ method post เนาะ method post พอร์ต 5,000 นะครับพอร์ต 5,000 แล้วก็ตามด้วย URL เนาะ API slash BMI ลองยิง post ดูนะครับปุ๊บreturn ค่าออกมาเป็น result บาร์แล้วก็ value ที่เป็น0นะครับทีนี้เราจะส่งอะไรไปนะเราจะส่ง body แล้วก็ JSON นะครับเราจะส่งน้ำหนักส่วนสูงไปนะครับก็คือ weight เวทเท่าไหร่นะ53อะไรเงี้ยนะครับเขตนะครับก็จะส่งไปลักษณะนี้เนาะจะส่งผ่านบอดี้ไปนะครับไม่ได้เอาเทอร์ไลท์นะครับก็คือเอาเทอร์ไลท์ยังไม่ได้เอาเทอร์ไลท์ API นะครับก็ส่งผ่านบอดี้ไปเฉยๆนะครับลักษณะของเงื่อนไขเนาะทีนี้เราก็จะไปดูเงื่อนไขว่าการคำนวณ BMI เนี่ยมันคำนวณยังไงนะครับคำนวณ BMIดัชนีมวลกายนั่นเองนะครับโอเคเราเรฟเฟอเรนซ์จากโรงพยาบาล นะครับโรงพยาบาลขอนแก่นรามนะครับเข็มก็คือมี4เกณฑ์นะครับมากกว่า30เนี่ยเท่ากับ30ขึ้นไปนะอันดับแรกเราต้องรีเควสก่อนนะครับก็คือข้อมูลนั่นเองนะครับข้อมูลที่เราจะส่งกลับมานะครับก็คือผมใช้เพย์โหลดแล้วกันนะ request.
เจสันนะครับเราจะลองปริ้นเปโลดออกมาดูนะครับเราส่งอะไรเข้ามานะปึ๊บโอเคนะครับเราส่งเวทกับน้ำหนักเอ้ยน้ำหนักกับส่วนสูงมานะครับก็ตรงนี้นะตรงนี้เราก็จะได้ค่าแล้วนะครับสิ่งที่จะรีเทิร์นกลับไปนะเราจะใช้ลักษณะนี้นะครับก็คือ data เท่ากับ payload ก็เอาคีย์เลยนะครับก็คือผมเอาคีย์ตัวนี้ปึ๊บพอผมใช้เวทแล้วกันเนาะใช่โอเคลองดูนะครับปึ๊บได้53อ่ะเราฟิลเตอร์เอาแค่ค่านะครับเราได้ค่าแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ค่าเป็น value นะครับก็คือการประเมินผลเนี่ยมันก็จะออกมาในรูปแบบของผลที่เราเอาเข้าไปประเมินนะครับผมก็จะเข้าสูตรนะครับก็คือ result เนาะเอา value แล้วกัน value เท่ากับเอาน้ำหนักคูณส่วนสูงไม่แน่ใจว่ามันต้องหาร2ด้วยไหมหาร2โอเคสูตรเป็นประมาณนี้แล้วก็ปริ้น value ออกมาดูนะโอเคอันนี้เป็นวิธีนะครับอันนี้ reference จากโรงพยาบาลสมิติเวชนะครับชีมวลกายเนาะเขาบอกว่าเอาหารด้วยน้ำหนักนะครับหารด้วยน้ำหนักส่วนสูงเป็นเมตรนะครับยกกำลัง2นะครับส่วนสูง160เซนยกกำลัง2หารด้วยน้ำหนักโอเคมันไม่ใช่หารสองนี่ว่าด้วยน้ำหนักนะส่วนสูงเป็น1.70อย่างนี้นะครับ float in โอเคตรงนี้เป็นเขาบอกว่าต้องเป็น float นะครับมันต้องเป็นตัวเลขที่เป็นsuspend float and in นะ
จริงๆแล้วเอาตัวนี้คูณกันนะเอาไฮคูณไฮหารด้วยเป็นเวทนะครับโอเคได้ศูนย์จุดกว่าใช่ไหมเนี่ยผมใส่170เลยเนาะเขาก็เอาจำนวนนี้มาคูณนะแล้วก็เอานี้มาหารแสดงว่าตรงนี้นะครับก็รับส่วนสูงมานั่นแหละนะครับส่วนสูงคูณกันเนาะแล้วก็หารด้วยน้ำหนักนะครับแล้วก็ต่อไปเขาก็เอาผลที่ได้เนาะแล้วก็เอามาคูณเท่ากับหารด้วยน้ำหนักอีกเช่นเคยนะครับมันได้900กว่าเค2.8มันเข้าเงื่อนไขข้อไหน2.8มันไม่เข้าฮะ2.8มันไม่เข้าเอา value มาหารน้ำหนักนะครับโอเคน่าจะจบเนี่ยตรงนี้นั่นแหละนะจบตั้งแต่ข้างบนแล้วนะครับก็คือคำนวณแล้วได้18นะครับ18ได้อะไรนะก็คือค่าที่ได้ตรงนี้นะครับปึ๊บเราก็จะดูตรงหน้านี้นะครับก็ดูตรงบอดี้เนาะมันได้18นะก็คือคำนวณแล้วได้18.339นั่นเองนะครับแล้วก็รีเซลเนี่ยยังไม่ได้แปลผลเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่คำเงื่อนไขนะครับก็คือค่าที่ได้เนาะโอเคอันนี้คือ reference จาก2โรงพยาบาลนะครับแล้วก็อันนี้การแปลผลแล้วก็มีเขาเรียกว่าคำแนะนำนะครับ result แล้วก็ผมใส่ comment อีกนึง comment ใส่ if นะครับแรกเลยก็คือน้อยกว่า18.5ลงไปนะครับถ้า value น้อยกว่า18.5ให้ทำอะไรนะครับ
็คือผมจะให้ค่าที่ได้ตรงนี้เป็น result เนาะเท่ากับแล้วก็คอมเมนต์เพราะว่าถ้าน้อยกว่าอะไรก็คือแปรผลเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์นะครับแล้วก็น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็อะไรอีกมีความเสี่ยงนะครับตรงนี้ก็เป็นคอมเมนต์โอเคก็รีซอสมาใส่ตรงนี้นะครับปุ๊บลองยิงดูนะครับก็จากตรงนี้นะอันนี้ได้18.3นะครับสิบแปดจุดสามบอกว่าน้ำหนักทำกว่าเกณฑ์นะมีความเสี่ยงเกิดโรคขาดสารอาหารนะครับไปต่อนะครับต่อ L if นะครับ value value ตั้งแต่18ถึง18.5ถึง22นะครับ value มากกว่าหรือเท่ากับนะ18.5 and นะครับและน้อยกว่าหรือเท่ากับ19.5นะครับทำอะไรนะครับก็เอาตัวแปรตัวเดิมมานะครับโอเคได้ยินไหมครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ใส่เทคเข้าไปนะครับก็คือน้ำหนักสมส่วนสมส่วนนะแล้วก็โอกาสเสี่ยงน้อยนะครับน้อยที่สุดL if นะ L if value ตรงนี อันนี้ให้เป็นอะไรนะครับก็คือผลที่ได้นะครับเกินมาตรฐานเนาะเกินมาตรฐานแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนระยะต้นมีโรคแทรกซ้อนเล็กน้อยนะครับที่มันเออร์เรอร์เพราะว่าอินเดนซ์ไม่ตรงนะครับIndentation level นะก็คือไอย่อหน้าเนี่ยมันไม่ตรงมันก็เลย error นะครับถ้าผมปรับน้ำหนักเป็นไม่ใช่ส่วนสูงเป็น190ก็คือ1.9เมตรเนาะแล้วก็น้ำหนักที่98นะครับลองยิงดูก็ผลที่ได้นะครับก็คือ value ก็คือ27เนาะแต่ comment result ไม่มีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกินนะครับ
มันเกินเกณฑ์มันไม่มีข้อมูลนะในเกณฑ์ที่มากกว่านะครับมากกว่า30ขึ้นไปนะยังไม่ได้ใส่นะครับเอาผม copy ตรงนี้มานะครับก็คือผมเช็คต่อนะครับก็คือว่า25ถึง29นะครับอ่า29.9ให้ทำอะไรนะผลที่ได้นะครับผลที่ได้ก็คือตรงนี้ผลที่ได้ก็คืออ้วนนะครับแล้วก็มีภาวะเริ่มอ้วนนะครับอ้วนเนาะถัดไปก็เป็นอ้วนมากนะครับก็คือ30นะอันนี้อ้วนมากนะครับแล้วก็อ้วนมากโอเคนะครับทีนี้เราลองรันแล้วก็ลองใช้ Postman Call ดูนะครับปึ๊บ27ยังอยู่ในเกณฑ์นะครับก็คือเกณฑ์ของความอ้วนนะครับถ้าผมใส่เป็นสัก198ดูนะครับมันบอกว่าอ้วนมากเนาะภาวะน้ำหนักเกินนะครับเป็นโรคอ้วนนะครับโอเคอันนี้เราได้1 API นะครับแล้วก็มีข้อมูล Result แสดงกลับมานะครับทีนี้อีกนึงผมจะใส่ Fix นะครับ Fix Reference เนาะคีย์ของมันก็คือ left นะครับ reference ผมจะใส่เป็นเว็บไซต์แล้วกันเนาะเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนะครับโอเคเพื่อที่จะให้ดูว่า reference มาจากไหนนะครับอันนี้เราไม่คิดเองเนาะเรา reference จากศูนย์แพทย์นะครับก็คือโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่วิชาชีพนะครับโอเคทีนี้เราก็ได้ API มาแล้วนะครับ1ชุดนะเราเอาไป implement ต่อใน HTML ได้นะครับก็คืออย่างเช่นนะผมสร้างเราอีกชุดหนึ่งขึ้นมาก็แล้วกันเนาะรูทพูดผิดแคลคูเลต BMIRender Template นะครับก็ใน Template ผมจะสร้างไฟล์หนึ่งขึ้นมาแล้วก็เป็นไฟล์ชื่อว่า bmi.html นะครับแล้วก็ Render Template ตรงนี้ผมก็จะ Render ไปที่ไฟล์ชื่อว่า bmi นะ
จากนั้นก็รันนะครับปึ๊บโอเคมันเป็นเราจะเปิดใน Google Chrome นะครับแล้วก็ slash app เนาะ app อะไร app calculate BMI ชื่อยาวไปหน่อยปึ๊บโอเคคือได้หน้าเปล่าๆขึ้นมานะครับเราจะทำต่อก็คือนะ HTML 5นะครับคำนวณ BMI นะครับก็ในนี้เราก็จะมี2ปุ่มนะ input type text นะครับ2อันก็เป็น name เท่ากับ height ส่วนสูงนะครับแล้วก็ weight อันนี้เป็น plate holder ผมก็จะใส่เป็นจุดเซนติเมตรเป็นเมตรนะกันเนาะเมตรเพจโฮลเดอร์เมตรอันนี้ก็เพจโฮลเดอร์น้ำหนักอันนี้ส่วนสูงเมตรน้ำหนักกิโลกรัมกิโลกรัมเนาะสุดท้ายนะครับเป็นปุ่มนะปุ่ม BTN button เนาะท้าย submit กดคำนวณนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะใส่ฟอร์มนะครับใช้ฟอร์มเนาะฟอร์มแอคชั่นเนาะแอคชั่นไปที่อะไรนะครับก็แอคชั่นไปที่แอปตัวนี้แหละนะแอคชั่นไปที่นี่นะครับ Calculate BMI นี่แหละนะครับโอเคนะครับแล้วก็โดยใช้เมธอดที่เป็น post นะครับใช่ไหม form post จริงๆแล้วนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะขออภัยนะครับตรงนี้ไม่ต้องก็ได้นะครับท้ายผมใส่ท้ายเป็นบัตทอนโอเคแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็รีเฟรชนิดนึงโอเคตรงนี้นะครับข้างล่างนะข้างล่างผมใส่แท็ก BR แล้วกันนะครับเพื่อที่จะโชว์ไฮ H1ผลคำนวณนะผลลัพธ์โอเคผลลัพธ์นะครับตรงข้างบนผมจะใส่เป็นJavaScript นะครับเป็นฟังก์ชันสักอย่าง
ป็น JavaScript เนาะสร้างชื่อฟังก์ชัน type text นะครับแล้วก็ JavaScript นะครับเป็นกำหนดฟังก์ชันชื่อว่า calculate นะ calculate โอเคนี้ไอ้ตรง calculate เนี่ยเราต้องไปดึงที่ API เนาะเราจะดูว่าการ call API JavaScript นะครับเขียนยังไงเนาะ call list form service ส่งไม่ถอด post โอเคผม copy มาเลยนะครับmethod post นะครับส่ง body header ก็เป็น json เนาะส่งไปไหนนะครับส่งไปไหนส่งไปที่ URL นี้นะครับก็คือ api.bmi นะครับแล้วก็ body ของเราเนี่ยเราก็จะใช้red นะlet i เท่ากับ document.getElementById นะครับ id i .value โอเคนะครับแล้วก็มี red ผมใส่ ID เข้าไปตัวหนึ่งนะครับกำหนด ID ให้มันนะ ID high นะครับเพราะว่ามันผมกำหนด ID ตรง JavaScript นะครับผมก็เลยต้องเรียก ID นะต้องหา ID จาก Object ที่เป็น input button นะ input type ที่เป็น text นะครับโอเคทีนี้สิ่งที่ได้เนาะ datamy body let my body เท่ากับ key นะครับ key อะไรนะเราส่ง key อะไรไปเราส่งน้ำหนักนะครับน้ำหนักเท่าไรแล้วก็ส่วนสูงนะครับส่วนสูงโอเคนะครับก็ส่งไปประมาณนี้นะครับจากนั้นvalid require แล้วกันเพราะว่าจำเป็นต้อง require เนาะเพราะว่าถ้าไม่มีก็ให้มันเตือนนะครับโอเคตรงนี้ใส่ on click นะ on click function calculate โอเคนะครับนี้ก็ refresh จะเห็นได้ว่ามันไม่ทำงานนะครับมีอะไรเออร์เรอร์ไหมนะไปดู S12
อนโซลก็ไม่เออร์เลอร์นะครับแต่เพียงแต่ว่าลอง alert test ดูก่อนว่าฟังก์ชันทำงานไหมนะครับโอเคฟังก์ชันทำงานนะครับตรงนี้เราจะคอนโซลนะครับคอนโซล dot log นะครับก็คือ log ออกมาดูว่าสิ่งที่ได้เราได้อะไรกลับมานะครับโอเคนะครับโอเคส่วนสูงเท่าไหร่นะครับอ 1.78 น้ำหนัก68นะครับลองคำนวณดูไม่มีอะไรออกมานะครับAsync West โอเคเดี๋ยวลองท่าใหม่นะครับ Call API เอาท่านี้ก็ได้เนาะถ้าเป็น HTML นะครับก็สั่ง Action ไปเฉยๆนะครับโอเคส่งอะไรไปนะครับ your request URL here ตรงนี้นะครับก็คือ API DMI นะครับส่งแบบ JSON นะส่ง data อะไรไปนะครับส่ง body ไปนะเป็น JSON .stringify ไปนะครับส่งไปตรงนี้นะลองรันดูใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคนะครับก็คือไอตัวนี้แหละนะครับคือ API แล้วก็ VMI นะครับมันมัลติพลายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นค่าว่างนะครับโอเคก็คือคำสั่งทำงานนะครับคำสั่งทำงานเนาะเอาใส่ส่วนสูงนะครับเป็นเมตรนะครับ 1.99 เมตรนะน้ำหนัก68นะครับคำนวณดูเฟลนะครับเฟลเพราะอะไรนะบอกว่าไม่สามารถ multiply sequence ได้นะครับที่เป็นสตริงนะครับ
ก็มันรับข้าวมานะเป็นสตริงว่างั้นนะครับเราก็จะกำหนดให้มันเป็น integer นะครับเราส่งมันไป integer เนาะเป็น int เป็น number ได้ไหมครอบ number ไปได้ไหมอ้วนมาก1.6หนัก55โอเคอันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับมัน alert ในฝั่งนี้เนาะเรากำหนดเป็น number แล้วนะครับเราจะไม่ alert นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะผลลัพธ์ที่ได้แปลผลแล้วมีอะไรอีกมีภาวะโลกแทรกซ้อนนะครับโอเคทีนี้ก็ใช้ t body นะครับ t body ผมใส่ id เข้าไปนะครับ id เท่ากับหา result นะครับทุกการ return นะครับทุกการ return ผมก็จะใส่ result inner get ก่อนว่า result เท่ากับ document get element by id result โอเคแล้วก็ result inner html นะครับเท่ากับตรงนี้ก็ l โอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้ใน tbody เราก็จะใส่แท็ก tr เข้าไปนะครับ tr แล้วก็ปิดแท็ก tr แล้วก็ใช้ td นะครับ td เปิดแท็ก td อีกรอบหนึ่งก็มีแค่3ค่าที่เราจะเอามาแสดงนะครับก็คือเราผม console.log นะ log json.var นะครับก็คือแตก JSON response.response โอเคประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนสูง 1.99 นะครับน้ำหนัก88นะคำนวณดูโอเคอันนี้มีข้อมูลออกมาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำต่ออีกนึงนะครับreference เนาะ
เราลืม reference ไปนะอ้างอิงนะครับโอเคเรามี4คอลัมน์4คอลัมน์นะครับ table style border นะ border 1 pixel แล้วก็ตามนี้นะ border 1ก็ border color black นะครับก็ใส่ border color ไปแล้วก็ใส่ padding 1นะครับบอร์เดอร์ไม่โชว์ table style โอเค style css table โอเคใส่สไตล์ก่อนนะครับสไตล์กำหนดแบบนี้แล้วมันไม่แสดงนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่อันแรกนะอันแรกอะไรอันแรกคือค่านะครับก็คือ value นั่นเองนะครับลองดูก่อนนะว่ามันได้ไหมปึ๊บนะครับก็คือเท่าไหร่ 1.7 น้ำหนักกี่กิโล58นะคำนวณปึ๊บโอเคเราได้ค่ามาแล้วนะครับค่าที่ได้อะไรนะครับใช้แบบนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะเราก็จะเป็น result นะครับเป็น result เป็น comment นะครับแล้วก็เป็น reference อ้างอิงนะครับเคนี้เราจะรีสตาร์ทแล้วก็รันใหม่รอบหนึ่งส่วนสูงเท่าไหร่2หนึ่งแล้วกัน 1.68 นะ168เส้นนะครับหนัก99นะครับโอเคนะอ้วนมากนะครับภาวะแทรกซ้อนเป็นโรคอ้วนนะครับ reference อ้างอิงเนาะอ้างอิงตรงนี้ผมจะให้ไปที่ A นะครับแท็ก A เลย A hlf นะครับ hlf เท่ากับ reference ตรงนี้เลยนะครับปิดแท็กตรงนี้แล้วก็มันก็จะเป็นลิงก์ให้อัตโนมัตินะครับสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้เลยโอเคลิงก์จากสมิธเวสนะครับหน้านี้ครับส่วนทาร์เก็ตนะทาร์เก็ต
เท่ากับ target new ก็คือให้มันเปิดแท็บใหม่ลองดูใหม่นะครับก็คือ 1.8 หนัก99target new นะครับมาเปิดแท็บใหม่เลยนะครับโอเคนะครับก็ที่เหลือก็อยู่ที่เราตกแต่งแล้วนะครับว่าเราจะตกแต่งไอตัวแอปของเรายังไงนะครับก็คำนวณง่ายๆนะก็มีน้ำหนักส่วนสูงก็กดปุ่มคำนวณแล้วก็มีผลลัพธ์ให้เราดูนะครับโอเคนะครับอันนี้คือJavaScript นะครับอันนี้ไม่สวยขยับให้มันสวยๆก่อนโอเคที่เห็นเป็นว่างๆอย่างนี้ก็คือเราใช้ JavaScript ในการส่งค่าที่เป็น HTML เข้ามานะครับผ่านตัวแปร result ตัวนี้นะครับส่วน API นะ API เราใช้ HTTP request XML HTTP request นะครับแล้วก็ request ไปที่ API ของเรานะครับก็คือ open ไปที่ API BMI เนาะแล้วก็ method post นะครับ set header เนี่ยเป็น application JSON แล้วก็ send เป็น JSON data ไปนะครับอันนี้คือข้อมูลของเราที่เราส่งไปนะครับโอเคนะครับก็เป็นวันนี้ก็เป็นการสร้าง API ง่ายๆนะครับแล้วก็การแสดงผลผ่านหน้าให้ HTML แล้วก็การเรียกใช้ API นะครับ169หนัก70สูง173ปึ๊บน้ำหนักเกินมาตรฐานนะครับ23น่าเกินมาตรฐานนะครับน้ำหนักเกินมาตรฐานระยะเริ่มต้น 24.9 ต้องหนักสัก68หนักประมาณ68นะครับสมมุติว่า73เนาะหนักก็จะสมส่วนนะครับ
นะครับก็วันนี้มาสร้างแอปคำนวณ BMI ง่ายๆให้เราดูนะครับว่าทำยังไงครับทำเซอร์วิสของตัวเองแล้วก็ทำข้อมูลการแสดงผลของตัวเองนะครับโอเคนะครับก็วันนี้คุณมากๆนะครับวันนี้ไลฟ์มากี่นาทีแล้วเนี่ย1ชั่วโมงพอดีนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่อง Coding by M ในวันนี้นะครับขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่กันในคลิปวิดีโอหน้านะครับในไลฟ์โปรเจกต์ถัดไปนะครับทำอะไรก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามนะเป็นกำลังใจช่อง Coding by M ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ